พลพัดนักปรุงโฮมคุกและหลายคนนะครับอาจจะเหมือนพลเป็นคนที่ชอบทานโพเตโต้สลัดนะครับหรือสลัดมันฝรั่งแต่วันนี้เราอยากจะทำสลัดมันฝรั่งในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้กับคนที่อาจจะรู้สึกว่าอยากทานอะไรที่มันไม่มันมากไม่เลี่ยนมากเกินไปนะครับเราจะมาทำสลัดมันฝรั่งน้ำใสกันครับนอกจากสลัดตัวนี้นะครับจะมากับน้ำใสนะครับวันนี้ส่วนประกอบทุกอย่างที่เราจะนำมาประกอบเป็นเมนูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยพลจะทำให้เขามีลักษณะเป็นเส้นนะครับเช่นเดียวกับมันฝรั่งนะครับก่อนอื่นปอกเปลือกเขาก่อนครับเอาละครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะครับก็คือเราจะนำมันฝรั่งของเราเนี่ยครับไปล้างในน้ำสะอาดสัก2รอบนะครับเพื่อเป็นการลดตัวแป้งที่อยู่ในมันฝรั่งครับนะฮะล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับคลุมด้วยผ้าขาวบางบีบน้ำส่วนเกินออกครับใส่ลงในชามผสมครับนอกจากมันฝรั่งนะครับพลก็จะมีส่วนประกอบของแครอทนะครับซอยเป็นเส้นเหมือนกันเลยครับแล้วก็ใส่รวมกันครับเราจะทำให้มันฝรั่งของเรานะครับสุกด้วยวิธีการง่ายๆครับเราจะนำเข้าไมโครเวฟครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับ2ช้อนโต๊ะครับน้ำมันงาเล็กน้อยครับคลุกเคล้าครับให้ส่วนประกอบของเราเนี่ยถูกเคลือบด้วยน้ำมันนะครับข้อดีของการเข้าไมโครเวฟนะครับก็คือว่ามันฝรั่งแล้วก็แครอทเนี่ยเขาจะสุกขึ้นโดยที่จะไม่ได้อมน้ำเหมือนการนำไปต้มนะครับสำหรับไมโครเวฟที่พลใช้เนี่ยพลก็จะใช้ความร้อนสูงสุดนะครับอยู่ที่1,000 วัตต์เข้าแต่ละครั้งนะครับ1 นาทีครับเราจะทำซ้ำแบบนี้นะครับจนกว่ามันของเราจะสุกดีครับรู้ได้ไงว่าสุกนะครับง่ายๆครับเรานำออกมาหยิบแล้วก็ลองเทสดูนะครับถ้าเผื่อสมมุติว่ากัดลงไปแล้วเขาไม่กรอบเนี่ยนุ่มๆทั้งชิ้นก็แปลว่าใช้ได้แล้วครับของผลนะครับตกลงว่าใช้ทั้งหมด3นาทีนะครับโดยแยกเป็น1นาทีทั้งหมด3ครั้งก็ดูด้วยตาก็จะเห็นว่าสุกแล้วนะครับก็คือว่ามันฝรั่งของเขาก็จะมีลักษณะที่เนื้อใสนะครับนอกจากตัวของมันฝรั่งกับแครอทแล้วนะครับผลซอยแตงกวานะครับใช้เครื่องซอยได้เหมือนกันนะครับซอยเป็นเส้นๆเราจะใช้แต่ผิวโดยรอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาแกนกลางนะครับใส่ตามลงไปครับปูอัดอันนี้ก็ให้เป็นออปชันนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับและสำหรับตัวน้ำสลัดของเราในวันนี้นะครับผลจะประยุกต์ใช้เป็นคาจูปองซึยูสุกะตัวนี้นะครับจะเป็นซอสถั่วเหลืองสไตล์ญี่ปุ่นผสมด้วยน้ำมะนาวปกติเวลาที่เราใช้ปองซึนะครับเราก็จะใช้จิ้มกับเนื้อหมูนะครับเนื้อวัวหรือบางคนก็นำไปประยุกต์เป็นซอสเกี๊ยวซ่าวันนี้เรามาใช้เป็นน้ำสลัดเหมาะทีเดียวครับเนื่องจากว่าอะไรครับเขาก็จะมีรสชาติเข้มอ่อนๆแล้วก็มากับรสชาติเปรี้ยวสดชื่นของน้ำมะนาวนะครับใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับผมเนื่องจากว่าสลัดมันฝรั่งส่วนใหญ่จะมีรสชาติหวานเล็กน้อยเราก็จะใส่น้ำตาลนะครับลงไปเล็กน้อยครับผมคนให้เข้ากันแล้วก็พรมลงบนส่วนประกอบมันฝรั่งของเราเลยครับสลัดมันฝรั่งน้ำใสสไตล์นี้นะครับเราสามารถเสิร์ฟเย็นๆก็ได้หรือจะทานที่อุณหภูมิห้องหรืออยากจะทานแบบอุ่นๆตอนที่เพิ่งออกจากไมโครเวฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วครับเราจะเพิ่มท็อปปิ้งนะครับด้วยไก่ต้มแล้วก็ข้าวโพดนะครับรวมถึงโรยงาเพิ่มความสวยงามด้วยครับเสร็จเรียบร้อยครับและนี่ก็คือสลัดมันฝรั่งอีกรูปแบบนะครับสลัดมันฝรั่งน้ำใสครับ